หลังจากเราได้สวดมนต์ไหว้พระทำวัดเสร็จแล้วเราได้ปฏิบัติกิจอันสำคัญยิ่งเป็นหลักมั่นคงในชีวิตของเราและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เราและเพื่อทนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระศาสนาพระศาสนาอยู่ได้ยืนยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมชื่อว่าเรายกย่องเผยแผ่ต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยท่านว่ามีอานิสงส์มากเพราะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าอยู่แต่ในตำรับตำราแล้วก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อันสมบูรณ์บริบูรณ์ให้บังเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้นับถือผู้นับถือไม่เอาใจใส่ในการศึกษาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าศาสนามีความดีลึกซึ้งมีประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ทราบไม่ได้ที่เราทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้แน่ชัดในจิตใจของเราว่าพระศาสนานั้นมีคุณมีประโยชน์สำหรับเราผู้เลื่อมใสเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะศาสนาท่านชี้ลงในการปฏิบัติท่านกล่าวว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีคำว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีนั้นคือเป็นผู้มีสติสำรวมระวังรักษากายมีสติสำรวมระวังรักษาวาจามีสติสำรวมระวังรักษาจิตใจรักษากายก็คือกายของเรามีอยู่แล้ววาจาคำพูดก็มีอยู่แล้วจิตใจของเราก็มีอยู่แล้วการรักษากายเพราะเหตุใดนี่เราก็พอที่จะทราบได้ถ้าหากว่าเราไม่มีการสำรวมไม่มีการรักษาปล่อยอยากทำอะไรก็ทำด้วยอำนาจแห่งความขนองทางจิตใจงานที่เราทำนั้นย่อมไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรและเป็นเหตุให้จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตัวเราและบุคคลอื่นกายถ้าเราได้รับการอบรมรักษาดีแล้วย่อมใช้ประโยชน์ได้ดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระองค์ทรงปฏิบัติกายนี่เองปฏิบัติวาจาปฏิบัติจิตใจเมื่อปฏิบัติแล้วควบคุมให้กายนี่ทำประโยชน์เกี่ยวแก่ประโยชน์ของร่างกายเองคือร่างกายของเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารหรือด้วยปัจจัย4นี่รวมโดยย่อๆมันเป็นหลักสำคัญปัจจัย4ก็ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่พักผ่อนที่อยู่อาศัยตลอดถึงยาแก้ไข้บำบัดโรคในชีวิตของเราที่ต้องอาศัยปัจจัย4ไม่ว่านักบวชไม่ว่าชาวบ้านขาดไม่ได้สิ่งเหล่านี้ได้โดยการงานการงานที่เรากระทำเพื่อได้มาซึ่งปัจจัย4นี้ถ้าเราไม่ควบคุมกำกับก
กายของเราให้ดีวาจาของเราให้ดีก็จะเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้ได้ให้ทำการผิดทางกายให้เป็นเวรเป็นกรรมเป็นภัยแก่ตนของตนเพราะฉะนั้นเมื่อเราสำรวมเลือกทำแต่สิ่งที่ไม่ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความสุขของตนสิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อนเพราะความสุขของตนนั้นเป็นเวรเป็นภัยไม่เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขบัณฑิตผู้ฉลาดและแสวงหาที่สิ่งที่ประกอบไปด้วยความหมดจดและสะอาดไม่ทำให้ตนและบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนได้มาโดยสติปัญญาที่พิจารณาแล้วได้มาโดยทางชอบธรรมเพราะเหตุนั้นการรักษากายจึงเป็นบุญเป็นกุศลที่เรียกว่ารักษาศีลเพื่อให้มีระเบียบอันดีงามชุมนุมชนใดทุกคนในชุมนุมชนนั้นมีสติสำรวมกายสำรวมวาจาดีชุมนุมชนนั้นก็มีความงามความเรียบร้อยมีความสุขไม่สมที่ว่าสีเลนสุขตินยันติถ้าเราพินิจพิจารณาสอดส่องดูแล้ว การรักษาศีลมีความสุขจริงๆเพราะสำรวมกายก็เรียบร้อยวาจาก็สนทนาปราศัยอะไรก็อยู่ในขอบเขตเป็นคำไม่หยาบคายเป็นคำที่ผูกไมตรีกันได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสติเกิดปัญญาในทางธรรมในการประพฤติธรรมให้นำมาซึ่งความสงบและความสุขเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันและกันในเมื่อเราจากกันไปเป็นเหตุให้ทำประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อเราอยู่ร่วมกันนี่เมื่อเราสำรวมดีแล้วย่อมมีความสุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบความเป็นอยู่ของเราทั้งหลายว่าเราจะมีความสุขลำพังคนเดียวอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้ชีวิตนี้เกี่ยวเนื่องด้วยกันเกี่ยวเนื่องโดยคนอื่นเกี่ยวเนื่องโดยหมู่โดยคณะอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นแล้วถ้าหากเรามีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันคือมีศีลแล้วจะทำให้ชุมชนหมู่นั้นมีมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความดีเพิ่มความงามเพิ่มความสมบูรณ์ให้บริบูรณ์ให้เกิดขึ้นเพราะการเป็นผู้มีระเบียบมีกฎในการอยู่ร่วมกันในการรับรองสังคมคนผู้มีศีลที่สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเท่านั้นที่สังคมรับรองไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนแต่สร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความสามัคคีสร้างความพร้อมเพรียงกันเป็นความดีงามของพุทธบริษัทนี่เมื่อเรามาสอดส่องเรียกธรรมวิจยะสอดส่องธรรมคือศีลที่เราทั้งหลายสํารวมกายของเราสํารวมวาจาของเราทุกคนดีแล้วในคณะของเราบริษัทของเราก็ย่อมเป็นคนงามให้เกิดประโยชน์ที่เราทั้งหลายโดยฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเริ่มใสในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติดีแล้วตามธรรมคำสอนของพระองค์ความดีที่เราปฏิบัติแล้วนั้นย่อมนำผลคือความสุขมาสู่ตัวของเราและคณะของเราทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติเราเห็นชัดในจิตใจของเราที่เรียกว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลแล้วย่อมมีโภคสมบัติจริงอยู่เพราะสมบัตินั้นเกิดขึ้นด้วยทางที่ชอบ
กิดขึ้นด้วยความดีเกิดขึ้นโดยผู้มีสติมีปัญญาบุคคลผู้รักษาศีลนั่นเป็นผู้ไม่ประมาทแม้แต่ในชีวิตภายในตลอดถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยชีวิตคือทรัพย์สมบัติรู้จักสิ่งที่ควรใช้และไม่ควรใช้รู้จักงานทำและไม่ควรทำรู้จักเวลาที่มันหมดไปเราควรทำอันใดเราจะได้ความสุขสมควรแก่ภาวะด้วยวิธีใดบุคคลผู้มีความสำรวมบุคคลผู้ประพฤติธรรมแล้วย่อมมีความรู้เลือกเฟ้นงานที่ไม่ดีแล้วพยายามทำแต่งานที่เป็นประโยชน์ไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าย่อมเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยบริบูรณ์ไปด้วยความสุขไปด้วยโภคสมบัติถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ก็เป็นคนที่ได้รับความสุขจากการใช้สอยมีทรัพย์สมบัติพอประมาณใช้สอยบ้านให้มีความสุขไม่นำเรื่องปัญหาต่างๆมาแผดเผาตัวเราเองเพราะการประพฤติและการกระทำเราก็ได้ความสุขจากการมีบ้านมีเรือนเพราะเรามีศีลเราได้จากความสุขจากการใช้เงินใช้ทองที่มีประโยชน์เพราะเรามีศีลเราจะได้ความสุขในการงานของเราทำไม่มีอุปสรรคขัดข้องเพราะเรามีศีลมีความรู้ความฉลาดนี่เพราะฉะนั้นการได้ความสุขจากการใช้สอยโภคสมบัตินี่ชื่อว่าเป็นผู้มีโภคสมบัติที่ให้บังเกิดความสุขนี่เป็นทรัพย์ภายนอกเกิดขึ้นจากสมบัติคือมนุษย์สมบัติคือทรัพย์ภายในที่เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอวัยวะทุกส่วนเราก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ตาก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช้ไปในทางที่ผิดสร้างความไม่ดีให้เกิดทุกข์แก่ตัวของเราเองหูก็ได้ฟังแล้วเลือกฟังแต่สิ่งที่ดีนำสิ่งที่ดีมาให้เกิดความสุขใจ รับเอาสิ่งที่ดีมาให้เกิดความสุขความเย็นใจสิ่งที่ไม่ดีก็เรากำจัดออกเสียงไหนที่มีประโยชน์เราก็เก็บรวบรวมเสียงที่เป็นประโยชน์นั้นมาบำรุงกำลังใจให้จิตใจพอใจในการกระทำน้อมไปในทางที่ดีได้กลิ่นที่ดีได้รสที่ดีได้สัมผัสที่ดีได้อารมณ์ที่ดีสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสมบัติภายในของเราเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วนำความสุขมาให้เรียกสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงตามทางคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายมาปฏิบัติสำรวมปฏิบัติมาสำรวมให้เกิดความสุขเป็นสมบัติภายในมาสำรวมตาเป็นสมบัติสำหรับใช้ในการสอดส่องมองดูสิ่งต่างๆนี่เป็นสมบัติอันสำคัญยิ่งมนุษย์สมบัติมาสำรวมหูฟังเสียงที่ให้เกิดประโยชน์นี่ก็เป็นสมบัติรักษาหูไว้ให้ดีเพื่อทำประโยชน์สร้างความดีเพื่อฟังธรรมเพื่อศึกษาอัดศึกษาธรรมนำมาบำรุงจิตใจของเราให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ในทางธรรมนำความสุขมาให้รู้จักธรรมภายนอกธรรมภายในส่วนธรรมภายนอกนั้นได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ตาเห็นหูได้ยินเหล่านั้นเห็นสิ่งภายนอกเราก็ปฏิบัติพิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามสติกำลังความสามารถทำไปในได้แก่อัตภาพร่างกายของเราเรามาศึกษาให้รู้เห็นธรรมภายในส่วนไหนที่เป็นอนิจจธรรมคือความคร่ำคร่าสุดโสมเราก็รู้ว่าสิ่งนี้คร่ำคร่าสุดโสมไปตามลำดับเมื่อมันยังไม่สุดโสมเต็มที่แล้วเราก็เรียกใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอเจวกิจจะมาตะปังกิจอันใดที่ดีรีบทำเสียใครจะทราบได้ว่า
ความตายจะมีมาในวันพรุ่งนี้โกยัญญามรณังสเวใครจะทราบได้ว่าชีวิตของเราจะแตกดับในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงเตือนอยู่เสมอเมื่อชีวิตมันล่วงไปล่วงไปชั้นแห่งไปก็หมดไปหมดไปเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายสอดส่องมาวิจัยตัวของเราเนี่ยเราควรทำอะไรในชีวิตประจำวันของเราจึงจะได้รับประโยชน์เราควรกระทำแต่คุณงามความดีกิจอันใดที่ควรทำท่านว่าผู้ฉลาดในประโยชน์ย่อมทำซึ่งกิจที่ท่านได้บรรลุถึงซึ่งทำความสงบก็ทำแล้วคือหมายความว่าผู้เห็นว่าชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนเป็นของชั่วคราวเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นั้นจะต้องระลึกหาทำประโยชน์ชีวิตอันมีเล็กน้อยที่ยังเหลืออยู่ประโยชน์นั้นต้องเลือกเอาทำประโยชน์ที่ให้บังเกิดความสงบที่บัณฑิตทั้งหลายท่านกระทำแล้วคือพระพุทธเจ้าพระองค์กระทำแล้วการรักษาศีลก็เป็นกิจที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ให้เกิดความสงบการภาวนาก็เป็นกิจที่ประกอบให้เกิดความสงบนี่ที่บัณฑิตทั้งหลายกระทำแล้วเป็นกรณียกิจกิจที่ควรทำที่ให้เกิดประโยชน์สักโกเป็นผู้องค์อาจองค์อาจในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีไม่ย่อท้อเพราะบัณฑิตเหล่านั้นเห็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นนำทุกข์นำโทษประจักษ์ในจิตใจไม่มีความสงสัยเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงละสิ่งที่ไม่ดีอย่างห้าวหาญองค์อาจไม่จำนนต่อสิ่งที่ไม่ดีใช้สติใช้ปัญญาใช้อุบายให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีได้ถึงแม้ว่าสิ่งจะไปอยู่ตกอยู่ในสิ่งที่แวดล้อมที่ไม่ดีก็ตามท่านกำจัดสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นอย่างองค์อาจกล้าหาญได้ชัยชนะแล้วทำสิ่งที่ดีให้ได้บรรลุถึงความดีจริงๆเรียกว่าเป็นผู้องค์อาจไม่ย่อท้อในการกระทำคุณงามความดีเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้ซื่อตรงอย่างดีด้วยเป็นผู้วางง่ายสอนง่ายด้วยเป็นผู้อ่อนโยนในการประพฤติธรรมถ้าการประพฤติธรรมดีแล้วมีความอ่อนมีความน้อมมีความเคารพแต่ถ้าอธรรมในทางผิดแล้วแข็งกร้าวไม่ทำเป็นเด็ดขาดนี่บัณฑิตทั้งหลายท่านเด็ดขาดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะไม่ชอบมีผลเป็นทุกข์ใครๆไม่ชอบแต่สิ่งที่ดีแล้วมีความเลื่อมใสมีความเคารพมีความอ่อนน้อมปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างจริงใจไม่ดูหมิ่นผู้อื่นเหยียบหยามผู้อื่นนี่ผู้ฉลาดในประโยชน์ตั้งอยู่ในคุณสมบัติเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็บุคคลผู้หนึ่งควรจะเป็นผู้ฉลาดเพราะเราทั้งหลายได้เป็นชาวพุทธมีทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ฉลาดได้พระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ฉลาดมาเป็นพระบรมครูได้ละธรรมคือวิชาการเป็นเครื่องมือให้เราฉลาดอย่างสูงยิ่งไม่มีหลักวิชาการใดที่จะให้ฉลาดยิ่งกว่าทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธควรจะแสดงออกซึ่งความฉลาดให้ปรากฏแก่ตัวของเราเองและปรากฏทางโลกว่าเราเป็นผู้มีเครื่องมือให้ฉลาดคือการประพฤติธรรม
การปฏิบัติธรรมล้วนจะเป็นคำแนะนำที่ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดความสามารถในการประกอบเรื่องนำชีวิตของเราเข้าไปสู่ความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปส่วนการให้ทานก็เพื่อให้เราได้ศึกษาประโยชน์เพื่อให้จิตใจนั้นฉลาดเพื่อความรอบคอบการแสวงหาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วใช้สอยในทางที่ชอบเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เหมือนเราทั้งหลายทำอยู่เป็นหนึ่งนิดก็ได้ความรู้ความฉลาดสติปัญญาได้ศึกษาฝึกฝนอบรมมาในการให้ทานในการรักษาศีลยิ่งในการภาวนาแล้วเพื่อค้นคว้าสอดกายตั้งแต่เกิดมาและสุดโสมทุกวันทุกเวลาเราจะต้องทะนุบำรุงอยู่เสมอตลอดเวลานี่ทำในส่วนสุดโสมทำที่ควรให้เจริญได้แก่สติได้แก่ปัญญานี่ทำที่เราควรทำให้เจริญอย่าให้สุดโสมสตินั่นจะยิ่งเราอบรมยิ่งเราระลึกในทางธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมากำจัดความหลงกำจัดความลืมกำจัดความเบื่อเบื่อกำจัดความประมาทเพราะเป็นผู้มีสติปัญญาถ้าเราควรฝึกฝนจิตใจของเราให้มีให้เจริญขึ้นในจิตใจของเราด้วยมาสอดส่องธรรมให้รู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าสัจจะธรรมคือความจริงส่วนไหนทุกข์ใครรู้ว่าทุกข์ทุกข์นั่นเป็นอัตตาหรืออนัตตาเราก็ดูให้ไปถึงแยกออกทุกข์ให้เป็นความจริงที่เรียกว่าทุกข์ก็สัจจะว่าทุกข์หรือเวทนาก็สัจจะว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของตัวของตนของเราของเขาเป็นส่วนเป็นเวทนาแต่ส่วนหนึ่งนั่นเรียกสอดส่องให้รู้จักความจริงส่วนสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดเป็นปัจจัยอาศัยทุกข์เกิดท่านที่หลงที่ตัณหาความหลงอยากไม่มีประมาณด้วยอำนาจแห่งความไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มาสอดส่องทำลายความหลงความไม่รู้ความเป็นจริงเห็นชัดแล้วก็สามารถรู้ซึ่งความจริงแต่ตัณหาไม่ใช่ให้เกิดความสุขล้วนแต่เป็นผู้ให้เกิดความลุ่มหลงมีความโลภความโกรธและความหลงอาศัยความไม่รู้เพราะสิ่งเหล่านั้นแต่พูดถึงธรรมแล้วมันมีลักษณะที่เป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาเห็นรู้ชัดส่วนธรรมความจริงส่วนทุกข์ก็เห็นชัดสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดควรแก้ไขควรแยกควรทำลายเพราะไม่ใช่เป็นทางของพระอริยะสิ่งเหล่านี้ควรละพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ละแล้วที่แรกก็ควรรู้พระองค์ได้รู้แล้วเมื่อรู้แล้วพระองค์พิจารณาสอดส่องวิจัยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์แก่จิตใจของเรามีมากเท่าไหร่ก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไม่ให้ฉลาดไม่ให้มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นทำสิ่งเหล่านี้ควรละพระพุทธเจ้าละได้แล้วเราก็ไม่เจริญรอยตามศึกษาให้รู้ส่วนทุกข์ส่วนสมุทัยควรละควรพยายามเห็นทุกข์เห็นโทษตามความจริงจิตเบื่อหน่ายนิพพิทาแล้วก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้การประโยคพยายามเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเป็นการเห็นชอบเป็นมรรคจิตผู้เห็นจิตนั้นควรบำรุงสติที่ระลึกทุกข์ระลึกสมุทัยก็ควรเจริญทำให้มีให้สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้ปัญญานิพพิทาคือความเบื่อหน่ายพยายามเกิดขึ้นในจิตใจของเราความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในใจของเรารู้ตามความเป็นจริงเมื่อจิตเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมันแล้วมันปล่อยวางจิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์จากสมุทัยนั่นก็เรียกว่านิโรธคือความหลุดพ้น
ความดับทุกข์เพราะเราไม่ได้พัวพันไม่เกี่ยวข้องเพราะเรารู้ความจริงแล้วหนึ่งอริยสัจธรรมที่สี่เราทั้งหลายก็ไม่ใช่อยู่อื่นไกลทุกท่านก็ชี้ลงในขันธ์ห้าเราก็มีอยู่แล้วสมุทัยก็ชี้ลงที่เราไม่รู้จักขันธ์ห้านี้เองสมุทัยส่วนนิโรธก็คือความมาเห็นโทษเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเราปล่อยวางได้มันก็ดับในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้เห็นว่าเป็นโทษเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเสียมันก็ดับความรู้นั่นเป็นมรรคมันก็ประกอบไปด้วยทำซึ่งเป็นของจริงที่เราทั้งหลายควรฉลาดทำให้เกิดให้มีควรอบรมคือสติปัญญาเมื่อปัญญามารู้ความเป็นจริงแล้วเกิดความนิพพิทาเบื่อหน่ายปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ขาดแล้วจิตใจถึงสภาพแห่งความหมดจดความสะอาดปัญญายะบริสุทธิ์สติในความบริสุทธิ์ของจิตใจก็ปรากฏขึ้นมาเพราะปัญญาเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีเรามีช่องทางมีเครื่องส่องทางส่องชีวิตของเราเพื่อจะได้นำชีวิตของเราเข้าสู่ความสุขความเจริญตามหลักทางพระพุทธศาสนาดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงคอยเลิกพร้อมกันต่อไปนี้เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนานั้นเราปฏิบัติมาเป็นประจำเพราะเป็นงานที่เราทั้งหลายจะต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อจะได้รักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจของเราเมื่อเรารักษาดีแล้วย่อมมีประโยชน์นำความสุขมาให้ถ้าเราไม่รักษาเราปล่อยเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเป็นผู้ประมาทในชีวิตของเราเป็นผู้ประมาทในวัยของเราเป็นผู้ประมาทในความไม่มีโรคไม่มีภัยลักษณะของความประมาทเป็นความที่ทำให้เราเริ่มปล่อยตัวของเราเราขาดไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยสติไปด้วยความรู้ตัวไปด้วยปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเพราะฉะนั้นความประมาทที่พระพุทธเจ้าจัดไว้เป็นความไม่ดีส่วนหนึ่งเพราะเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมหาความเจริญไม่ได้ไม่ทำในของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่พร้อมไปด้วยคุณธรรมคือความไม่ประมาทเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเป็นผู้รู้ตัวอยู่เสมอเป็นผู้สอดส่องดูกายดูใจของเราอยู่เสมอเราดูเพราะเหตุใดเราดูเพื่อให้รู้เพื่อจะได้เลือกว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำเมื่อเราทำแล้วการทำใดๆสติที่มีอยู่ก็หมดไปทำให้เกิดความประมาทเลิกปัญญาเคยมีอยู่มันก็เศร้าหมองไปไม่โปร่งใสเพราะฉะนั้นการกระทำนั้นพระพุทธเจ้าให้เราสอดส่องเพ่งรู้ว่าเป็นทางแห่งความเสื่อม
ป็นทางแห่งความไม่เจริญเป็นทางแห่งความล้าหลังเป็นปัจจัยให้เราได้ทุกข์ตามมาตามลำดับเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีความรู้ตัวอยู่เสมอตามความเป็นจริงรู้อาศัยธรรมเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องรับรองไม่ใช่รับรองตามความชอบใจเพราะใจของเรานั้นยังไม่มีคุณธรรมเพียงพอที่จะเป็นบรรทัดฐานในการความรู้ความเห็นได้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมะเป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งเป็นแนวทางของการกระทำเพื่อยึดหลักธรรมวินัยจึงเป็นการปลอดภัยพ้นจากภัยต่างๆถ้าไม่มีธรรมะไม่มีวินัยคือมารยาทแล้วก็ยากที่จะ ดำเนินจิตใจของเราให้ละเอียดสงบลงสู่ความสุขได้เพราะพื้นฐานจิตใจที่จะละเอียดลงได้นั้นต้องมีวินัยต้องมีมารยาทเรียกว่าอาจารโกจรสัมปันโนถึงพร้อมด้วยมารยาทในการดำเนินปฏิบัติฝึกหัดอบรมที่เราทั้งหลายได้เที่ยวไปในสถานที่ต่างๆจะอยู่ในวัดก็ตามนอกวัดก็ตามอยู่ในถนนหนทางอยู่ในการไหนๆท่านว่าให้มีสติฝึกมารยาทในสถานที่นั้นๆมีความเห็นโทษเห็นภัยแม้แต่เพียงเล็กน้อยอย่ามองข้ามมาเป็นของเล็กน้อยไม่ให้ผลไม่ให้ทุกข์ถ้าเรามองเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยแล้วก็ไม่สนใจประพฤติล่วงเกินเป็นของเล็กๆน้อยๆก็เชื่อว่าเป็นผู้ไม่เห็นทุกข์ภัยเป็นผู้ประมาทไม่มีสติในข้อนี้หรือทอดทุรละเลยในธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนไว้เพื่อความมีมารยาทอันดีงามเรียกว่าอาจารโคจรสัมปันนาถึงพร้อมด้วยมารยาทในสถานที่เที่ยวไปอนุมัติสุปัจเจสุพยดัสสาวีผู้เห็นโทษในภัยแม้ประมาณเล็กๆน้อยๆก็ไม่แต่เรื่องละเมิดไม่มองข้ามเพราะเหตุใดเพราะอาสวะทั้งหลายเมื่อได้โอกาสเช่นนี้แล้วเราก็ไม่สามารถแต่ที่จะตัดขาดที่จะแก้ไขอาสวะเหล่านั้นได้เพราะอาสวะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดมากมันมีจุดอยู่ตรงไหนก็อาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุปัจจัยที่เราไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ตั้งตัวเป็นอวิชชาขึ้นมาอวิชชาในอาสวะทั้งหลายอวิชชาในกามาสวะอวิชชาในภวาสวะอวิชชาในอวิชชาสวะมันเป็นเครื่องดองจิตใจของเราเมื่ออวิชชามีแล้วมันก็เป็นปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นได้ให้สังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีก็เพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปมีก็เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะมีก็เพราะได้อาศัยนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะมีจะต้องอาศัยอายตนะเป็นปัจจัยเวทนามีก็อาศัยผัสสะเป็นปัจจัย
ตัณหามีก็เพราะอาศัยเวทนาเป็นปัจจัยอุปทานมีก็เพราะอาศัยตัณหาเป็นปัจจัยภพมีก็ต้องอาศัยอุปทานเป็นปัจจัยเมื่อภพมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดรวบรวมเป็นขันธ์ห้ามีตาที่มีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจรวมกันแล้วเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้านี่แหละมันเกิดมาแล้วขันธ์ห้านี่แหละแก่ค่ำค่าสุดโทรมเปลี่ยนแปลงชำรุดสุดโทรมเรียกว่าอนิจจังเมื่อเกิดมาแล้วขันธ์ห้านี่แหละวิปริตแปรปรวนให้เจ็บให้ป่วยให้ไข้ได้พยาธิต่างๆก็มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละขันธ์ห้าที่เราอาศัยอยู่นี่เมื่อขันธ์ห้าเกิดมาแล้วก็มีแตกสลายในที่สุดเรียกว่าตายเมื่อมีการตายก็มีการพลาดพลาดจากกันมีเศร้าโศกอะไรซึ่งกันและกันมีทุกข์กายมีทุกข์ใจเกิดขึ้นด้วยอาศัยอาการอย่างนี้ในความทุกข์ทั้งหลายมาจากปัจจัยอาการทั้งหลายตั้งแต่เราไม่ได้ศึกษาให้รู้ในสิ่งไม่รู้ในสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ในสันดานเป็นเหตุปัจจัยให้เราไม่รู้จักหนทางของพระอริยะหนทางของพระพุทธเจ้าที่ท่านพาดำเนินมาเมื่อเราไม่รู้หนทางแล้วมันก็เป็นปัจจัยได้แสดงมาแล้วเป็นปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาอยู่ที่ไหนล่ะไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือไม่ได้อยู่ที่คำพูดอวิชชานั่นอยู่ที่ใจความไม่รู้มันอยู่ที่ใจความไม่ฉลาดมันอยู่ที่ใจเพราะใจของเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมเราไม่ได้ฝึกในสิ่งใดเราก็ไม่รู้ในสิ่งนั้นเราไม่ได้ฝึกในธรรมเราจะรู้ในธรรมไม่ได้หรือเรารู้ธรรมเราฝึกแต่อ่านตามหนังสือเราก็รู้แต่ตามหนังสือเราฟังแต่เสียงก็รู้แต่ตามเสียงเราไม่รู้ใจเราต้องฝึกสมาธิฝึกภาวนาส่องไปตรวจตราดูที่ใจเราจึงเห็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นในใจเห็นอวิชชาอยู่ที่ใจเห็นสังขารอยู่ที่ใจเห็นวิญญาณอยู่ที่ใจนามรูปอยู่ที่ใจสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติล้วนแต่มีอยู่ในใจล้วนแต่อยู่ที่ตัวของเราเท่านั้นเมื่อเราเห็นใจชัดแล้วส่วนเวทนาสัญญาสังขารโดยรูปร่างกายก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อสิ้นที่ละเอียดแม้แต่ใจเรายังเห็นแล้วกายเราจะไม่เห็นหรือการกระทำดีกระทำชั่วผลของความดีความชั่วเราจะต้องเห็นแน่นอนเมื่อจิตใจของเราได้ฝึกฝนแล้วได้อบรมแล้วแต่เราฝึกฝนไม่เพียงพอนิดนิดหน่อยหน่อยอยากจะรู้มากมากอยากจะเห็นมากมากอยากจะสงบมากมากมันไม่สมดุลกันมันก็เป็นไปไม่ได้ฐานะการละความไม่ดีเล็กๆน้อยน้อยการชำระความหมดจดเล็กน้อยเราต้องการได้ความบริสุทธิ์มากมากมันเป็นไปไม่ได้เราต้องการความดีมากๆแต่เราไม่ละความไม่ดีเราอยากได้ความบริสุทธิ์แต่เราก็ไม่ชำระอันสิ้นที่มัวหมองที่มีอยู่แล้วและไม่ได้ปกป้องสิ้นที่ให้เกิดมัวหมองที่จะเข้ามาเพิ่มเติมอีกเราจะชำระเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่หมดมันก็ไม่สิ้นเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องทำงานหนักจำเป็นจะต้องแก้ไขถ้าเราไม่ทำทุกข์มันก็ประดังเข้ามามันก็ก่อตัวเกิดขึ้นมาเพราะมันมีอยู่แวดล้อมตัวเรามันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้มันเป็นเมื่อไรก็ได้เพราะมันมีอยู่ประจำโลกตั้งแต่เรายังไม่เกิดแม้แต่เราตายไปแล้วมันก็ยังมีอยู่ผ
ผู้ที่เกิดมาภายหลังจะต้องประสบพบเห็นเช่นเดียวกันกับเราไม่ใช่แต่เราเท่านั้นเรารู้ได้เมื่ออดีตที่พระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงประชนอยู่ทุกเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกพระองค์ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานแล้วทุกเหล่านี้ก็ไม่ได้หมดไปจากโลกก็ยังอยู่จนถึงพวกเราแม้แต่เราตายไปอีกแล้วก็ยังมีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจึงทุกคนจะต้องแก้ไขจะต้องปกป้องจะต้องป้องกันรักษาอาสวะเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดก็จะให้มันเกิดขึ้นหรืออาสวะเหล่านั้นที่มีอยู่ในจิตใจแล้วก็พยายามที่สอดส่องมองรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วแก้ไขอย่างให้ประสิทธิ์มีประสิทธิภาพอย่างให้ถูกทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงดำเนินมาแล้วและพระอริยะเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเราจงเดินตามทางจะเดินและปลีกออกทางเมื่อภัยอันตรายเกิดขึ้นไม่มีใครรับรองไม่มีใครช่วยเหลือมีแต่เราคนเดียวเราจะต้องรับเคราะห์ภัยเวรกรรมคนเดียวเพราะมีสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนตนนั่นเป็นผู้รับผลที่ตนกระทำเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบในตัวของเราเองในความเป็นอยู่ของเราเองในการสถานที่เที่ยวไปอาจาระโกจระสัมปันโนในสถานที่เราอยู่ในสถานที่เราไปทุกแห่งในการที่เราจะสัมผัสสัมพันธ์เราจะมีกติกาในการฝึกการอบรมจิตใจของเราแค่ไหนเพียงไรเราจะต้องรับผิดชอบเพราะผลการกระทำนั้นเราคนเดียวเป็นผู้ได้รับทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งชนพ้นความถูกความผิดจากเราเทวพุทธเทวดาอินทร์พรหมบิดามารดาก็ไม่ได้แบ่งความผิดชอบจากเราเรากระทำเองเรารับเองเราต้องรับผลของกรรมแท้อันนี้เป็นคำสวดที่เตือนสติของเราทุกวันทุกวันในเราทั้งหลายรู้ตัวให้เราทั้งหลายระลึกถึงตัวของเราในธรรมะข้อนี้แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับความที่เรารู้เราเข้าใจในการละในการกระทำในการปกป้องในการแก้ไขอันเป็นกิเลสภายในดองในสันดานของเราเพราะสิ่งที่ดองอยู่ในสันดานนี่แหละมันทำพิษทำภัยนำทุกข์นำโทษมาสู่เราและสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับโทษมาแล้วก็ไม่ใช่อื่นไกลก็สิ่งเหล่านี้แหละที่เราทั้งหลายได้รับอยู่ในบัดนี้ก็เพราะอาสวะเหล่านี้แหละที่เราจะได้รับทุกข์โทษหรือได้ความสุขข้างหน้าก็เราอาสวะเหล่านี้แหละเมื่ออาสวะเหล่านี้ยังมีอยู่มันก็ต้องมีภพมีชาติต้องมีแก่มีเจ็บมีตายอยู่ร่ำไปเมื่ออาสวะเหล่านี้เบาบางไปเราก็ได้ประณีตในภพในสถานที่เราอยู่แล้วแต่ตามลำดับจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เมื่ออาสวะสิ้นไปแล้วก็เราก็ย่อมสิ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราควรพยายามระมัดระวังเราควรรับผิดชอบในการกระทำและผลการกระทำของเราเองเราพึงทราบชัดความจริงในข้อนี้ให้มีสติเตือนเราอยู่เสมอไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนโดนเดินนั่งนอนไม่ว่าที่รับที่แจ้งไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็ทำเช่นนั้นเรียกว่าเป็นผู้เปิดเผยชำระสะสางจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วนำธรรมะเหล่านี้ไปกำหนดสอดส่องตรวจตรองพินิจพิจารณาดูจิตใจของเราแล้วปฏิบัติให้เป็นไปตามทางให้ถูกต้องโดยทางที่ดีที่ชอบประกอบไปด้วยสติปัญญาที่เราทั้งหลายจะยึดยกมาใช้ปฏิบัติในตัวของเราโดยความไม่ประมาทเราจะก็ได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีก
สมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน